นะครับวิกฤตเรื่องของภัยแล้งกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้มีการประเมินว่าปีนี้จะหนักหนาสาหัสครับนายชวลิตจันทรรัตน์ประธานกรรมการบริหารของบริษัททีมคอนซัลทิงเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์หรือทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำของประเทศนะครับพูดถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ว่าแล้งปีนี้จะเท่ากับปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้มีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศและยังเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงอีกด้วยเท่าที่ตรวจสอบไป4เขื่อนหลักเมื่อสิ้นหน้าฝนในปีปกตินั้นมักจะมีน้ำรวมกันมากกว่า 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในปีที่แล้วและปีนี้มีเพียงแค่ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นครับโดยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรที่เสี่ยงปลูกข้าวรวมเนื้อที่กว่า5ล้านไร่ทำให้มีการสูบน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไปใช้ทำให้คนพื้นที่ปลายน้ำมีน้ำอุปโภคบริโภคไม่พอใช้ขณะที่นายวิชัยโภชนกิจที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรปีการผลิต 63/64 สินค้าข้าวซึ่งขณะนี้ธกส.นั้นโอนเงินชดเชยให้กับเกษตรกรไปแล้ว 4.66 ล้านครัวเรือนเป็นเม็ดเงินทั้งหมด 48,073 ล้านบาทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการโอนเงินชดเชยให้กับเกษตรกรไปแล้ว 3.13 แสนครัวเรือนเป็นวงเงินทั้งหมด 1,219 ล้านบาทครับยางพารานั้นก็ชดเชยให้กับเกษตรกรทั้งหมด 1.45 ล้านครัวเรือนเป็นเม็ดเงินกว่า 7,169 ล้านบาทโอนเงินชดเชยให้กับเกษตรกรไปแล้ว 1.58 แสนครัวเรือนเป็นเม็ดเงิน 1,377 ล้านบาทครับส่วนปาล์มน้ำมันที่ผ่านมานั้นราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันจึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเกษตรกรก็พึงพอใจในโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นต่อไปครับ